ครับสวัสดีครับอำเภอกำลาไสยค่ะท่านอัมพรอนุทัยค่ะท่านคณะกรรมการประเมินคัดเลือกรปสตดีเด่นรปสตติดดาวจังหวัดกาฬสินธุ์ปี2564ทุกท่านนะครับพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งนะครับที่ข้าได้อยู่องค์กรร่วมกันนะครับMOPS นะครับคือโรงเรียนนาโมทยาคารครับที่อยู่ตรงข้ามเราก็สุดเกลือโดยกรมทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ที่สุขศาลาทุกหมู่บ้านนะครับมีการบูรณาการแผนร่วมกันนะครับในการจัดทำแผนปฏิบัติการนะครับก็เป็นการแสดงครับเป็นสองเด็กเป็นต้นแบบจริงๆนะครับก็อยากจะเสนอนิดหน่อยนะครับวันพี่น้องทางกรรมการสายของเราทางเทศบาลตำบลสมเด็จรปสต.นามนของเรานะครับมีการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยครับซึ่งอาคารแพทย์แผนไทยนะครับก็ได้รับงบประมาณงบลงทุนนะครับในการจัดสร้างแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็มีการให้บริการโดยผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะครับ330ชั่วโมงนะครับโดยที่รปสต.นามนของเราได้ส่งไปอบรมนะครับเราส่งไปอบรม2คนนะครับโดยที่ว่าให้น้องเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนะครับไปพัฒนาทักษะนะครับเพื่อที่จะมาช่วยงานด้านการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เรามีให้บริการอยู่ผู้ให้บริการอยู่2คนนะครับแล้วก็เราให้บริการทุกวันทําการครับทุกวันทําการมีบริการนวดอบประคบนะครับมีตู้อบสมุนไพรนะครับให้บริการด้วยนะครับจาเรียมีผู้มารับบริการประมาณ13คนต่อวันนะครับ13คนต่อวันครับในส่วนการดําเนินงานในชุมชนนะครับเรามีโครงการที่จะออกให้บริการผู้ป่วยแล้วก็ผู้ติดบ้านติดเตียงนะครับโดยเน้นที่ปีนี้เน้นที่ผู้ติดบ้านติดเตียงนะครับมีอันออกให้บริการนวดประคบนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับในชุมชนครับรปสต.เป็นพี่เลี้ยงThank you.
การสปสช.บ้านนาสมุทรสงครามครับซึ่งสำหรับสมุทรสงครามเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นจุดที่ห่างไกลที่สุดเป็นด้านที่สุดในเมืองของเราไทยครับแต่เราก็มีหลายอย่างที่เป็นว่าทางดีในสมุทรสงครามสำหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับเคสล่าสุดที่ตอนนี้กำลังหนักอยู่ก็คือยายมอนนามสกุลสมบัติมนอยู่บ้านนิ้วงามหมู่3แล้วก็เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหามากหนึ่งสาเหตุเพราะว่าลูกมีอยู่คนเดียวแล้วทั้งลูกสะใภ้ไปทำงานที่กรุงเทพแม่อยู่คนเดียวที่บ้านแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอาการทางจิตด้วยลูกต้องส่งเงินมาให้คนข้างบ้านเป็นคนดูแลให้แล้วก็ช่วงนี้ก็มีอาการทรุดหนักนะครับก็เราก็เลยต้องออกไปเยี่ยมในทีมของครอบครัวแล้วก็ประสานทั้งโรงพยาบาลให้หมอออกมาช่วยดูนะครับช่วงนี้ก็เป็นภาวะวิกฤตต้องมีการประสานทั้งครอบครัวให้ขึ้นมาดูแลที่บ้านนะครับช่วงนี้กำลังดูแลใกล้ชิดก็มีชมรมกลุ่มเพื่อนเยี่ยมเพื่อนของผู้สูงอายุด้วยไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับเขามีเวลาก็จะไปอย่างที่ได้ไป2ครั้งนะครับหมอไปก็2ครั้งถ้ามีอะไรเรือบากแรงเราก็ออกไปช่วยเขาจะประสานเราเองในกลุ่มเครือข่ายก็มีอบต.ด้วยอบต.เจ้าหน้าที่อนามัยพยาบาลทีมหมอครอบครัวครับอสม.อสม.ครับนี่ขาดไม่ได้เขาดูแลอยู่แล้วครับอสม.เขาแจ้งเราแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนเยี่ยมเพื่อนของผู้ป่วยป่วยเป็นอะไรนะครับไอคนนี้เป็นจิตเวชด้วยแล้วก็เป็นเบาหวานความดันที่มีเบาหวานมีไตวายแทรกไตวายครับมีภาวะมีว่าจิตเวชด้วยภาวะเพราะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบ้านหลังนั้นอยู่คนเดียวลูกเต้าไม่อยู่อายุเท่าไหร่อายุตอนนี้67ปีแล้วก็ลำบากอยู่ก็ประสานกับท่านนายกท่านนายกก็เลยว่าที่ผมประสานญาติก่อนแล้วประสานนายกก็เลยว่าเดี๋ยวคุยกันอีกทีมีอะไรช่วยแกได้บ้างพอดีแกมาซุดก็เลยประสานทั้งลูกที่กรุงเทพไม่ขึ้นมาช่วงระยะสุดท้ายแล้วพอดีหมอจากโรงพยาบาลก็ออกมาช่วยดูแลด้วยเข้ามาเยี่ยมก็เลยประสานไปโรงพยาบาลเขาก็วิ่งออกมาครับมีทีมหมอจากโรงพยาบาลมาด้วยคุณหมอออกมาช่วยอยู่เรื่อยๆแล้วอีกเคสนึงที่ไปเยี่ยมของหมู่4นะครับนายบัวไลศรีแพงมนนี่เป็นคนไข้ที่มีปัญหาจิตเวชแล้วก็แม่พิการไอ้คนนี้เดินไม่ได้ไอ้คนนี้พวกเราก็ใช้ความรู้ของหมอครอบครัวทั้งทีมเพื่อไข้ภาคีสุขภาพทั้งหมดไปช่วยแกลูกชายเป็นเขาเรียกเป็นลูกประสาทนิดๆทำงานไม่ค่อยได้เมื่อก่อนครับไม่ได้เคยได้รับยาเพราะแม่พิการอายุ27ปีใช่แม่อายุ56 57นี่แต่ว่าแกขาพิการข้างหนึ่งเดินผู้พิการได้บัตรผู้พิการได้แล้วได้หมดแล้วก็กินแค่ว่าเบี้ยผู้พิการกินเบี้ยผู้พิการครับเดือนละ800ประมาณนี้800บาทแล้วก็ลูกเนี่ยก็มากินยาจิตเวชอีกลูกกินยาจิตเวชไม่รู้มีคนจัดลูกแกมีลูกอยู่2คนไอ้คนพี่หนีไปกรุงเทพตั้งแต่หนุ่มๆก็ไม่ขึ้นมาเลยไอ้คนน้องก็ป่วยทางจิตครับแม่ก็พิการก็เลยต้องช่วยกันดูแลทั้งร่วมกับทั้งอบต.ด้วยหาเงินช่วยซ่อมแซมบ้านให้แล้วก็ภาคีเครือข่ายเราก็ให้รถ EBS ของโครงการบริหารส่วนตำบลเราพาไปรับยาที่โรงพยาบาลรับส่งฟรีตลอดตอนแรกเขาก็มีญาติใกล้ๆอยู่หาได้ลูกจะเป็นแบบคุ้มข้างบางครั้งไม่ได้คุ้มข้างตลอดหลังจากทานยาแล้วเดี๋ยวนี้หาเงินได้เลี้ยงแม่ได้มาหาหมอนี่ยิ้มมาเลยเอายามาฉีดทุกเดือนมาจะดีใจมากแล้วเขาไม่อายหมอเดี๋ยวนี้กล้ารับเขาเรียกว่ารับสภาพตัวเองได้รับจ้างแบกไม้เนี่ยต้นยูคาเนี่ยวันละ300จ่ายเงินสดได้ทุกวันไงไหมคุยให้หมอฟังก็ดีใจนะครับนี่เป็นคนที่ภาคภูมิใจของทีมของเราในทีมของเราแกสนิทกับใครมากที่สุดกับพี่ศักดิ์ก่อนหรือใครสนิทกับผมนี่แหละผมอยู่นานผมอยู่15ปีแล้วคนอื่นเรียนมาครับว่าผมอยู่นี่เห็นตั้งแต่แกอยู่ประถมเนาะเขาไม่เรียกผมหมอเรียกพ่อใหญ่พ่อใหญ่ศักดิ์เห็นตั้งแต่เด็กนะครับพวกนี้แล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวนี้ก็โอเคแล้วบางทีก็พาแม่มาก็เอาเรียกอะไรรถเข็นพามาลากมาจากบ้านมาถึงนี่มาอยากให้แม่พบหมอไหนแม่ก็ดีนะครับเขาก็ดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะหาเงินได้ลูกก็หาเงินได้ได้ทุกวันวันละ300แล้วก็ได้จากรับจ้างนี้นะครับรับจ้างได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้อาการไม่มีแล้วขาดยาไหมครับรับยาตลอดรับลงมากำลังใส่เดี๋ยวนี้ลงมาใส่ก็ประสานมาตลอดบางทีแกไม่ไปรถดีเอ็มเอสก็รับมาก็ประสานกันเขาก็คุยกันได้ประสานหมออยู่นี่หมอนามัยก็ประสานกันทีมโอเคอยู่ครับใช่ไหมก็ได้ประโยชน์
ชาวบ้านเขาได้ประโยชน์หนึ่งไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าไปใช่ไหมฮะมันไกลไม่มีรถโดยสารด้วยเนี่ยถ้าจะเข้ากมลาสัยนะต้องนั่งรถจากคงสมบูรณ์จากเขตพื้นที่เราเราพอตอนนั้นตดไปอย่างไรหมายถึงว่าจะพยายามให้น้องแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นบางทีคนเดียวทำงานได้เยอะหลายหน้าที่จะได้เก่งทำงานหน้าเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเป็นทุกงานโอเคครับแล้วที่เราจะฝากครับก็อยากทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำครับที่ผมอยากทำที่คงสมบูรณ์นะครับที่คิดเป็นอะไรที่ยังไม่ได้ทำผมอยากพูดนี่เลยเหมือนกับนายกพูดอะไรเรื่องขยะผมอยากพลิกฟื้นจากพวกสมบูรณ์ที่มาผมมาเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยคอกวัวอยู่ใต้ถุนบ้านทุกหลังคาเรือน15ปีผ่านไปเดี๋ยวนี้ไม่มีสักหลังที่มีคอกวัวคอกควายอยู่ใต้ถุนบ้านคือทำได้แล้วต่อไปอยากให้ตำบลโคกสมบูรณ์เราเป็นตำบลนำร่องที่ปลอดขยะลดลงโดยที่ไม่ต้องอาศัยรถขนขยะเป็นอาศัยความตระหนักความร่วมมือของชุมชนของชาวบ้านทุกหลังคาเรือนต้องการอย่างนั้นมากกว่านี่คือสิ่งที่อยากทำคุยกับท่านนายกไว้อยู่ก็ท่านนายกเลยพูดว่าไม่ซื้อรถขยะจะทำยังไงก็ได้แต่ผมนำร่องไปแล้วนะผมนำกองทุนไปแล้ว2หมู่บ้านบ้านน้องไผ่หมู่6กับหมู่9ได้ผลน้องไผ่ทางเข้าผมทำตอนนั้นเป็นความคิดของชาวบ้านเองชาวบ้านเขาอยากได้เอาเรียกบ่อปูนโบกปูนนะโบกส้วมเนี่ยกลมๆเนี่ยกูเรือนละ1อันเอาไปที่เป็นบ่อไปบ่อเผาบ่อนี่เขาจำจัดมันเผาทุกวันก็ไม่เยอะแต่ว่าบังคับว่าถ้าบ้านหลังไหนไม่เอาเอามาคืนบวกแล้ว80 90บาทผมซื้อตัวนี้100หลังก็100ก็ 8,000 กว่าบาทเอ้ย 8,000 กว่าบาท100หลังเดี๋ยวนี้เป็นบ้าน2หมู่ที่นายกได้ชมว่าเออทำไมขยะบ้านเขาไม่มีไปดูนะครับแล้วจริงๆเพราะเขากำจัดทุกหลังคาเรือนแล้วช่วยกันมันจะดีครับเดี๋ยวอาจจะไม่ถูกวิธีเท่าไหร่เราก็ไปเพิ่มตรงการขยะรีไซเคิลไปขายมากกว่าไอ้ตรงที่ทำปุ๋ยหมากได้ก็ทำอย่างนั้นทำไมเราก็ทำมีความคุยหมักมีอะไรเราก็ทำเลยเริ่มทำถึงตัวอย่างเป็นต้นแบบไปสองเป็นต้นแบบไปขยายไปอีกโมงเขาขยายไปเรื่อยๆก็จะช่วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ